นะคะนอกจากจะดูกันในเรื่องของความปลอดภัยการเดินทางของพี่น้องประชาชนแล้วราคาสินค้าต่างๆเนี่ยนะณขณะนี้อย่างเช่นชุดไทยต่างๆผ้าไทยลายดอกจุงกระเบนนี่ตอนนี้สถานีเรากำลังฮิตกันมากเลยนะ ไปซื้อมาใส่เนี่ยในช่วงนี้กันค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นทางภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะว่ากลัวว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะฉวยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้าต่างๆทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าต้องมีการสั่งตรวจสอบนะคะราคาสินค้าแล้วก็บริการป้องกันผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบพี่น้องประชาชนค่ะโดยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะให้มีการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์กันอย่างใกล้ชิดค่ะโดยจะจัดส่งทางเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบกันตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนเดินทางออกต่างจังหวัดแล้วก็ให้ตรวจสอบต่อเนื่องนะคะจนถึงวันที่เดินทางกลับด้วยป้องกันบรรดาพ่อค้าแม่ค้าช่วยโอกาสเอาเปรียบพี่น้องประชาชนค่ะเน้นนะคะตรวจสอบสถานีขนส่งสถานีรถไฟสนามบินแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพราะว่าสถานที่เหล่านี้เนี่ยมักจะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาจากการที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปใช้บริการกันเป็นจำนวนมากแล้วก็ต้องมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะให้กับผู้ประกอบการในสถานีขนส่งอย่างเช่นร้านขายอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคผู้ให้บริการรับฝากของและบริการรถเข็นสัมภาระค่ะต้องติดป้ายนะคะแสดงราคาให้มีความชัดเจนอ่านง่ายด้วยหากมีการเรียกกับค่าเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากราคาสินค้าหรือว่าค่าบริการก็ต้องแสดงให้ชัดเจนด้วยหากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำผิดค่ะก็ขอให้แจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าสามารถที่จะร้องเรียนกันเข้าไปได้ที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศค่ะ